ร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยงานนี้แล้วก็มาแปะมาแปะตรงนี้นะโอ้อันนี้ช่องว่างนี่ต้องไถไปอย่างนี้วางเข้าไปอย่างนี้นะคะเราก็ดันไปนิดนึงดันไปแล้วเราก็จะปะนะคะแปะเราก็จะอย่างนี้นะคะก็ส่วนที่มันปูดปูดเราก็จะใช้เกลียงเพราะปูดเขาจะแห้งไวมากสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าจะพามาก่อกำแพงอิฐนะคะเราเวลาเราผสมปูนนะคะเราก็จะผสมในกระมังใหญ่ๆเนี่ยค่ะเป็นอ่างใหญ่ๆนี้แล้วก็โดยใช้ทรายหยาบนะคะทรายหยาบอัตราส่วนนี้ก็คือทรายหยาบสามบุ้งสีกับผสมกับปูนค่ะปูนก็จะเป็นปูนตาอะไรก็ได้นะคะปูนก็คือ1ถุงเนี่ยก็จะใช้ครึ่งถุงต่อไอ้ต่อปูนไอ้ต่อทราย3บุ้งสีนะคะแล้วก็ผสมน้ำเราก็จะผสมให้เข้ากันนะคะคล้ายๆผสมแป้งเลยผสมให้เข้ากันจนกระทั่งรู้สึกว่านัวแล้วทิ้งไว้สักครู่แล้วค่อยไปก่อหลังจากที่เราผสมในกระมังใหญ่แล้วนะคะเราก็เอามาผสมเราตักใส่กระแป้งเล็กไปนะคะแล้วก็ไปเพื่อที่จะไปใช้งานเวลานั้นเขาให้ปั้นปูนการปั้นปูนเขาให้ใช้เกลียงใบโพนี่แหละค่ะปั้นขึ้นมาอย่างนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เอาไปแปะกับผนังที่เราจะก่อนะคะง่ายมากเลยเหมือนทำขนมเลยค่ะเหมือนทำขนมเลยนี่ไงแป้งเหมือนแป้งเหมือนผสมแป้งนี่นะคะอันนี้นะคะลักษณะของอิฐแดงนะคะก็คืออิฐมอญแต่เป็นการเขาเดี๋ยวนี้เขาจะทำมาในรูปแบบที่สวยงามนะคะสำหรับไอโชว์ผนังนะคะก่อนที่จะนำมาใช้เราก็จะไปแช่น้ำซะก่อนเพื่อที่ให้เขาดูดน้ำเข้าไปในอิฐเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการไปดูดซึมน้ำที่ออกมาจากปูนจะทำให้การเกาะปูนเกาะแน่นของปูนนั้นไม่ดีนะคะก้อนหนึ่งก็80สตางค์อะค่ะนะคะเราก็จะซื้อมาเป็นถุงนะคะก็จะไม่แพงมากก่อนใช้ทุกครั้งต้องมีการแช่น้ำนะคะเอาไปแช่น้ำสักก่อนนะคะโดยการเราทำง่ายๆเราดูจากในที่ช่างเขาแนะนำมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาเชื่อมต่อกันนะคะก็คือเราต้องจัดให้ตรงนี้มันจะมีช่องว่างอยู่แล้วนะคะพอเราเอามาชิดตรงนี้เอามาวางปูนเขาก็จะสามารถที่จะเข้าไปในรูนี้ได้ก่อนอื่นเราต้องเอาปูนมาแปะก่อนแล้วเราก็จัดระดับใช่ไหมคะจัดระดับให้เขาใกล้เคียงกันการปั้นปูนแล้วก็เอามาแปะตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะวางโอ้อันนี้ช่องว่างนี่ต้องไถไปอย่างนี้วางอย่างนี้นะคะก็ไม่ยากแปะตรงนี้แล้วก็วางที่จริงปูนอะตอนปั้นเนี่ยเขาให้ปั้นเป็นก้อนๆ นะคะแล้วเราก็เอาผนังอิฐวางเวลาวางให้วางเข้าไปอย่างนี้วางเข้าไปอย่างนี้นะคะถ้ามันมีช่องว่างเราก็จะปะแปะนะคะแปะตรงนี้แล้วก็ถ้ามันไม่เสมอกันเราก็จะอย่างนี้นะคะเคาะนิดนึงเคาะนะคะจริงๆเขามีดูระดับน้ำแต่เราใช้สายตาเดี๋ยวแก้ไขทีหลังเอาแล้วก็ส่วนที่มันปูดๆเราก็จะใช้เกลียงอันนี้เกลียงใบโพนะคะเราก็จะใช้เกลียงปาดแบบนี้นะคะแล้วก็มาแปะเอาปูนส่วนที่มันเลยมานั่นได้นะคะตรงนี้เขาจะมีรูมีรูของไอ้นี่อยู่นะคะถ้าหากว่าเราถามมันจะมีรูอยู่แล้วเราก็ดันไปนิดนึงดันไปจัดระดับนิดนึงปูนเขาจะแห้งไวเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปาดเลยเพราะปูนเขาจะแห้งไวมากThank you.
เป็นไงคะเพื่อนๆการก่อสร้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะการก่ออิฐนะคะไม่ยากเลยจากป้าก็ทำได้พวกเราก็ต้องทำได้เดี๋ยวนำไปทำเป็นผนังเพื่อที่จะประดับนะคะประดับบ้านเราหรือสวนเราก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่ายากไหมคะเพื่อนๆใครๆก็ทำได้ใช่ไหมคะผู้หญิงก็ทำได้นะคะก็เราก็จะมีอุปกรณ์นะคะแล้วก็มีอิฐแดงนะคะซึ่งง่ายมากเลยล่ะค่ะเวลาทำนะคะอย่างที่ป้าทำให้ดูเมื่อกี้นะคะหวังว่าทุกคนคงทำตามได้นะคะนี้เป็นการเริ่มต้นทำจุดทำผนังกั้นเพื่อที่จะเป็นฉากนะคะเราก็เริ่มจากการทำจากข้างล่างขึ้นมาคล้ายๆปล่องของโรงสีไฟนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำช่องตรงกลางสำหรับเป็นจุดเหมือนกับเราจะเอาคอเราโผล่หัวเราโผล่มาได้เพื่อถ่ายรูปนะคะอันนี้คือใกล้ๆสำเร็จละเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยงานนี้พอลม